ำยังไงกันล่ะจ๊ะเนี่ยอ้าวก็เอาหัวข่าสดๆเนี่ยกับตัวมดแดงเนี่ยนะมาโคลกรวมกันใช้ผ้าขาวบางเนี่ยห่อผูกจุกเป็นก้อนกลมๆสักเท่าผลมะนาวนี่แหละแล้วก็มาทาตามจุดที่เป็นเกลื่อนนั่นแหละโอ้ทาปุ๊บแล้วหายปั๊บเลยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บอย่างที่เองว่าหรอกมันต้องทาทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงอาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นก็ทาสัก3อาทิตย์มันก็จะหายสนิทแล้วนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าพืชผักสมุนไพรรักษาโรคแบบวิธีชาวบ้านถูกต้องสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมไม่อยู่ซะ3วันตามปกติก็วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องมีเรื่องที่จะต้องไปต่างจังหวัดคราวนี้ไปสุโขทัยครับผมบินลงไปด้วยเครื่องของบางกอกแอร์เวย์สที่บินประจำอยู่กรุงเทพสุโขทัยเชียงใหม่ทุกวันวันละเที่ยวศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่พิษณุโลกนั้นก็มีลูกข่ายคือสนามบินสุโขทัยซึ่งเป็นสนามบินเอกชนเหมือนกับสนามบินที่สมุยโดยทางคุณหมอปราเสริฐประสาททองโอสถได้ลงทุนสร้างสนามบินทั้งสองแห่งนี้ขึ้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของวิทยุการบินไปประจำอยู่สนามบินที่สุโขทัยนั้นสวยมากครับลักษณะนี้ไม่มีลักษณะของตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่ตัวตึกเป็นคอนกรีตทั้งแท่งไม่มีให้เห็นแต่เป็นอาคารที่มีหลังคาแบบทรงมานิลาทรงปัญญาเป็นหลังคาที่ชาวบ้านในสุโขทัยนั้นได้ปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะของไทยแท้ๆไม่มีกาแลเหมือนอย่างทางเหนือเพราะว่าสุโขทัยนั้นไม่มีกาแลเป็นลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารซึ่งมีหลังคาลาดลงมีจั่วคุณหมอประเสริฐได้สร้างอาคารต่างๆในบริเวณสนามบินสวยงามมากมีหอพระซึ่งประดิษฐานอยู่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบริเวณรอบๆนั้นคุณหมอก็ได้ไปไถควายซึ่งเขาจะเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์เอามาเป็นฝูงแล้วก็มาเลี้ยงไว้ในบริเวณสนามบินซึ่งตอนนั้นได้ทำนาขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาสุโขทัยพอลงจากเครื่องบินก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านได้เห็นลอมฟางได้เห็นนาซึ่งมีการทำนาตามแบบโบราณชายควายไถดะไถแปรมีการดำนาเหมือนกับชีวิตชาวบ้านในสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรเข้ามาปะปนไม่มีรถไถนาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการทำนาตามแบบดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของเราได้ทำกันมาทุกสิ่งทุกอย่างคุณหมอประเสริฐ กำลังทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งมีวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยสุโขทัยได้เห็นนักท่องเที่ยวที่ลงมานั้นนอกจากจะได้ไปเที่ยวเมืองเก่าได้เห็นความอัศจรรย์ของความรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่สุโขทัยเมื่อสมัย
เกือบ800ปีได้เห็นสิ่งก่อสร้างซึ่งยังหลงเหลืออยู่ที่นี่ทั้งที่เมืองเก่าสุโขทัยและที่ศรีสัชนาลัยเมืองพี่เมืองน้องซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะทางอเมริกานักท่องเที่ยวอเมริกันนั้นจะเห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองมาก่อนอเมริกาสิ่งก่อสร้างต่างๆนานาที่ยังได้รับการขุดแต่งบูรณะขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจว่าคนโบราณของเรานั้นไม่ได้รับวิทยาการจากต่างชาติมาเลยเป็นภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยได้ทำขึ้นเมื่อ700กว่าปีก่อนทางกรมศิลปากรซึ่งมีหน่วยที่ดูแลอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งทางสุโขทัยนั้นผมคุ้นเคยมากเพราะว่าสมัยที่บุกเบิกจนกระทั่งเป็นมรดกโลกนั้นคุณนิคมมุสิกาคามะเป็นผู้ที่บุกเบิกจนกระทั่งเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยได้รับการบรรจุในแผนที่การท่องเที่ยวของโลกในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศรีสัชนาลัยนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าจะให้ผมดูแล้วนะครับศรีสัชนาลัยเนี่ยลักษณะนี้เหมือนเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่กำแพงเมืองยาวเหยียดนับเป็นกิโลกิโลเรียบแม่น้ำยมศิลาแรงต่างๆที่ได้ขุดขึ้นมาทำเป็นถาวรวัตถุมีเจดีย์ที่งดงามช้างล้อมที่มองเห็นนั้นฝรั่งตื่นเต้นกันมากผมเห็นว่านักท่องเที่ยวผู้ที่ชอบวัฒนธรรมเก่าแก่อย่างเช่นนักท่องเที่ยวในยุโรปซึ่งเขามีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองมาแบบเดียวกับของเราเขาก็จะมาเห็นความแปลกความใหม่ของทางเมืองไทยนักท่องเที่ยวอเมริกาที่มานั้นอายุของบ้านเมืองของเขานั้นเพียงแค่200กว่าปีแต่สุโขทัยและศรีสัชเนี่ย700กว่าปีได้เห็นความรุ่งเรืองแล้วก็ทำความตื่นตาตื่นใจให้มากพอสมควรนั่นก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกากำลังหวาดผวาไม่เดินทางแม้กระทั่งในบ้านเมืองก็ไม่เดินทางเนี่ยจะทำให้สายการบินมีรายได้ตกต่ำลงจนกระทั่งประสบปัญหาหลายสายการบินที่มองเห็นเด่นชัดนั้นสวิสแอร์ซึ่งเป็นสายการบินที่ได้ชื่อว่าตรงเวลาที่สุดในโลกก็จะต้องมีอันเป็นเกิดการขาดสภาพคล่องจนกระทั่งทางรัฐบาลสวิสต้องอัดฉีดเงินเข้าไปผมได้รับทราบเรื่องลึกๆ ก็คือทางสวิสแอร์ได้ไปถือหุ้นซาบีนาสายการบินของเบลเยียมเอาไว้มากแล้วก็ทางสายการบินซาบีนานั้นประสบปัญหาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหมือนผีซ้ำดำพลอยทำให้เกิดขาดสภาพคล่องมีผู้ซึ่งได้อ่านข่าวแล้วก็พบว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันต้องหยุดบิน
ก็นึกว่าเอ๊ะมันจะหนักหนาอะไรไม่มีเงินเติมน้ำงานแต่ขอเรียนให้ทราบนะครับเครื่องบิน747-400ที่จุผู้โดยสาร405คนเนี่ยนะครับไม่รวมนักบินและแอร์โฮสเตสเพอร์เซอร์ที่บริการสจ๊วตที่บริการข้างบนเขาเติมน้ำมันทีหนึ่ง180 ตันเอา 1,000 คูณเข้าไป 180,000 ลิตรคิดง่ายๆลิตรละ10บาทเป็นเงินเท่าไหร่กันเติมน้ำมันทีนึงเกือบ2ล้านแล้วก็เติมเครื่องแต่ละเครื่องนะครับเกือบ2ล้านถ้ามีสัก50เครื่องเป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของการขาดเงินในการเติมน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ก็เรียนให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ผมไปคราวนี้ก็ได้พบกับกัปตันพิสารฉายกุลซึ่งเป็นนักบินบริหารทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมนักบินกัปตันพิสารได้ขึ้นมาบินเพื่อจะมาประเมินโคไพลอตเพื่อจะได้เป็นกัปตันต่อไปก่อนที่จะเป็นกัปตันนี้จะต้องมีการประเมินที่เรียกว่า evaluate ว่าได้มีการทำงานที่ถูกต้องตามระบบตามขั้นตอนอย่างไรการตัดสินใจเป็นอย่างไรเมื่อผ่านการประเมินนี้แล้วก็จะได้เข้าไปเรียนต้องเรียนในคอร์สที่เรียกว่าจะเป็นกัปตันต่อไปไม่ใช่เป็นกันง่ายๆหรอกครับอย่างต่ำๆต้อง10ปีครับต้อง10ปีถึงจะได้รับการเช็คเอาท์ออกมาเป็นกัปตันกัปตันพิสารได้ขึ้นไปเป็นซูเปอร์วิสอรี่ไพลอตแล้วก็มีหัวหน้านักบินในฝูงบิน737-400กัปตันวิโรจน์ขึ้นมาบินด้วยแล้วก็มีโคไพลอตคนคือโคไพลอตอนุภาพที่ในปีหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นกัปตัน737-400เครื่องบินนี่ก็เหมือนกันนักมวยนะครับจะต้องต่อยตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนกระทั่งถึงรุ่นเฮฟวีเวทคือ747-400บินตั้งแต่2เครื่องยนต์เล็ก2เครื่องยนต์ขนาดกลาง2เครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็4เครื่องยนต์เป็นขั้นตอนอย่างนี้ไม่ใช่ผีผามขึ้นไปก็ขึ้นไปต่อยเฮฟวีเวทเลยกัปตันพิสารบอกว่าการบินไปยุโรป ที่ผมที่ป๋าพูดในวิทยุนั่นนะที่บินเข้าจีนในตอนนี้นะครับจะเป็นไปยุโรปเหนือครับไปทางสต็อกโฮล์มเพราะว่าถ้าจะไปยุโรปกลางนะฮะยุโรปกลางด้วยเนี่ยมันเสียเวลาไปตั้งชั่วโมงหนึ่งกินน้ำมันไปอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วลองคิดดูสิเป็นเงินเท่าไหร่ทางการบินไทยก็เลยให้บินเข้าจีนเข้าคาซัคสถานเข้ารัสเซียเพียงแต่ไปยุโรปเหนือคือสต็อกโฮล์มเข้าใจสต็อกโฮล์มนี่สบายมากเลยทีเดียวส่วนยุโรปกลางและยุโรปใต้จะใช้เส้นทางจากกรุงเทพบอมเบย์แล้วก็ผ่านมุสกัตคือโอมานเข้าอิหร่านซาอุดิอาระเบียตุรกีแล้วก็เข้ายุโรปเป็นเส้นทางนี้ซึ่งเสียเวลาเพียง30นาทีก็เรียกว่าการบินไทยยังพอรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้อยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นค่าโดยสารก็เรียนมาให้ทราบว่า
ครื่องการบินไทยที่บินไปยุโรปนั้นปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะไม่ได้ไปใกล้ชิดกับอัฟกานิสถานปากีสถานที่เขากำลังบึ้มบั่มบึ้มบั่มกันอยู่นี่นะครับปลอดภัยได้ทั้งขาไปและขากลับครับท่านผู้ฟังที่รักครับ ตามปกตินะครับเวลาผมไม่อยู่ในกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ดีพอกลับมาจะได้รับข่าวการถึงแก่กรรมของคนที่รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือทุกคราวไปก็เห็นจะเป็นว่าผมมีอายุมากแล้วเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันนี่ก็ร่วงโรยลงไปตามลำดับตามสังขารของแต่ละคนก็จะต้องจากไปเหมือนกับธรรมดาโลกรวมทั้งผู้ที่อายุอ่อนกว่าหลายต่อหลายคนก็จากไปในวัยอันไม่สมควรอย่างพวกรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอายุเพียงแค่ 20กว่าก็เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นด้วยเรื่องอุบัติเหตุคราวนี้ผมมาถึงกรุงเทพคุณนพพรไม่ใช่คุณนพพรที่อยู่สถานีวิทยุททบ FM นะครับแต่คุณนพพรท่านนี้ท่านเป็นสุภาพสตรีที่มีฝีมือในทางทำอาหารเจฐานะของท่านดีมากแล้วก็ทุกปีท่านจะทำพะโล้เจแล้วก็มีพวกมะระนะฮะที่ต้มแบบอาหารเจเอามากำนันผมทุกปีผมได้เคยไปทำรายการทำพะโล้เจเนี่ยที่บ้านของคุณนพพรให้ท่านได้ชมมาแล้วสำหรับพะโล้เจของคุณนพพรนั้นไม่เหมือนกับที่ทำขายทั่วๆไปเพราะว่าเป็นการทำที่อย่างประณีตแล้วก็ใช้ของที่ดีที่สุดแล้วก็รสชาติผมอยากจะพูดว่าอร่อยที่สุดในโลกของอาหารเจก็ว่าได้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณนพพรนะครับส่วนเรื่องเพื่อนฝูงที่เสียชีวิตลงนั้นคราวนี้สองรายรายหนึ่งใกล้ชิดที่สุดอีกรายหนึ่งนั้นเป็นเพื่อนร่วมกงร่วมดื่มกันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มแน่นสำหรับรายแรกที่ใกล้ชิดกันที่สุดคบหาสมาคมกันมาเป็นเวลา60ปีคือพลตำรวจตรีบำเหน็จบูรณพงศ์อดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำถึงแก่กรรมโดยสงบตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่ศาลา5/1วัดตรีทศเทพตั้งแต่วันศุกร์ที่12ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมบำเด็จนั้นเขาเจ็บมานานแล้วครับเป็นโรคมะเร็งผิวหนังซึ่งมันกินลึกเข้าทุกทีจนกระทั่งลามไปทั่วก็ได้ถึงแก่กรรมเมื่อตอนเช้าวันที่12ซึ่งเป็นวันที่ผมเดินทางไปสุโขทัยตอนนั้นบำเหน็จก็เสียชีวิตถึงแก่กรรมโดยสงบพลตำรวจตรีบำเหน็จนั้นเป็นนักเรียนเตรียมในเรือรุ่น4จบจากโรงเรียนในเรือในพักนาวิกโยธิน
รุ่นนั้นก็มีผู้ที่จบจากโรงเรียนในเรือภักนาวิกโยธินหลายท่านอย่างเช่นผู้ที่มียศสูงที่สุดนั้นก็คือพลเรือเอกสมจิตธรรมรักคิดแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งตอนนี้เข้าใจว่าคงจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบนะครับนั่นนาวาเอกมณฑลส่วนผู้ซึ่งมีเรื่องราวตอนที่เกี่ยวกับทางที่เรียกว่ากบฏแมนฮัตตันนะครับก็อย่างเช่นฉลวยเสือประสงค์ฉลวยตายไปแล้วนาวาดูเหมือนจะเป็นเรือเอกตอนที่เรือตอนที่ตายนะเป็นเรือโทนะสุกรีชุนงามนั่นก็ตายก่อนตอนที่มีเหตุทหารเรือทหารบกลบกันที่ข้างๆโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็ทางทหารบกได้ยึดกองสัญญาณทหารเรือและตอนหลังก็ได้มาเป็นโรงเรียนเตรียมทหารนั่นแหละครับแล้วก็มาบำเหน็จนั้นอยู่หลังพลเรือเอกยุทธยาเชิดบุญเมืองปีหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ตอนที่กบฏแมนฮัตตันคงจะจำกันได้นะครับปี2494หลังจากนั้นทางราชการก็ยุบกรมนาวิกโยธินบำเหน็จและนายทหารอีกหลายคนก็มาอยู่ตำรวจพูดโดยมีความรู้ทั้งทางด้านทหารบกและทางด้านการเดินเรือภักนาวิกโยธินในสมัยก่อนจะมาเรียนที่โรงเรียนในร้อยในปีสุดท้ายสมัยก่อนหลักสูตร3ปีก็จะอยู่เรียนในเรือ2ปีมาอยู่เรียนในร้อย1ปีตอนหลังมีโรงเรียนเทคนิคฐานบกก็มีผู้ซึ่งมาเรียน5ปีคืออยู่ทางฐานเรือซะเข้าใจว่าสัก2ปี3ปีแล้วก็มาเรียนต่อจนกระทั่งจบหลักสูตร5ปีอย่างเช่นพลเรือโทดูเหมือนจะนรงค์เป็นพลเรือโทนะครับแล้วก็มีพลเรือโทประเสริฐน้อยคำสิริโอ้หลายต่อหลายคนครับที่จบจากเรียนในร้อยพระเด็จนั้นมาอยู่ที่ตำรวจน้ำแล้วก็มีรุ่นน้องที่ตามมาคือพันตำรวจเอกประเสริฐคุณศรีสำหรับประเสริฐคุณศรีนี้เมื่อตอนเป็นนายทหารก็มีทหารประจำตัวคนหนึ่งชื่อจิวไม่ใช่ใครอื่นไกลเสียจิวผู้กว้างขวางของชลบุรีนี่เองครับเป็นทหารประจำตัวของพระพันตำรวจเอกประเสริฐคุณศรีเมื่อสมัยอยู่นาวิกโยธินแล้วก็มาอยู่ตำรวจน้ำไม่ได้พบกันนานแล้วเพราะว่าสนิทกันมากเหมือนกัน สำหรับคุณบำเหน็จนั้นก็ก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งเป็นผู้บังคับการตำรวจน้ำจนกระทั่งเกษียณอายุเมื่อตอนปี2515สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธแห่งอังกฤษได้เสด็จเยือนเมืองไทยโดยเรือบริเตนีเป็นเรือยอทช์คุณบำเหน็จในตอนนั้นเข้าใจว่ายังเป็นผู้บังคับตำรวจน้ำอยู่ยังไม่ได้เป็นผู้บังคับการก็ได้นำเรือไปเรียกว่าไปเคลียร์พื้นที่ไปถวายความปลอดภัยให้แก่เรือบริเตนี
ตั้งใจว่าจะลอดสะพานพุทธมาจอดที่หน้าท่าวราชวรดิษฐ์โดยการนำของนาวาตรีเทียนถวัติวิเชียนผู้อำนวยการกองนำร่องแต่ปรากฏว่าสวะมันมากทำให้เครื่องขัดข้องต้องทอดสมออยู่แถวแถวแพตะทวมนั่นแหละแล้วก็ลงเรือเล็กอีกทีมาขึ้นที่ท่าราชวรดิษฐ์ตามโปรแกรมเดิมหลังจากนั้นมาบำเหน็จกับผมนี้ก็ได้พบปะกันอยู่เสมอรวมทั้งพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเราคลุกคลีสนิทสนมกันมาเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สงบตอนนั้นกรมนาวิกโยธินได้มาตั้งกองพันพิเศษขึ้นที่ชลบุรีทหารนาวิกโยธินนั้นก็ไปพักตามวัดอย่างเช่นคุณฉลวยเสือประสงค์ก็เป็นผู้งร้อยที่วัดต้นสนที่ตรงเป็ดท่าเกวียนนั่นแหละนะครับวัดต้นสนนี่อยู่ตรงท่าเกวียนสำหรับพลเอกโสพลก็เป็นผู้กองอยู่ที่ผู้กองปืนใหญ่อยู่ที่วัดกลางมีคุณบำเหน็จอยู่ด้วยส่วนสุกรีชุนงามนั้นเป็นผู้ร้อยอยู่ที่วัดเขาเราก็คลุกคลีสนิทสนมกันเพราะว่าตอนนั้นผมไปใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นก็สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอันดีเรื่อยมาความผูกพันกันนั้นก็ยืนยาวมีลูกมีเมียครอบครัวของเราก็สนิทสนมกันมาโดยตลอดในระยะหลังพลเรือเอกโสพลป่วยเนื่องจากสมองฝ่อเพราะว่าท่านเป็นคนสบายที่สุดเป็นคนที่ไม่เคยลงโทษลูกน้องเรียกว่าเป็นหลวงพ่อถ้าใครโดนพลเรือเอกโสพลซึ่งเป็นผู้นำของพรรคนาวิกโยธินคนแรกที่ได้บังคับบัญชาหน่วยของตัวเองแล้วก็ขยายหน่วยจนกระทั่งเป็นกองพลเป็นพลเรือโทแล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของพรรคนาวิกโยธินคือผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือตำแหน่งพลเรือเอกทำให้ผู้ที่ตามหลังมารุ่นน้องได้ก้าวเข้ามาเป็นพลเรือเอกตามกันมาอย่างเช่นพลเรือเอกยุทธยาเชิดบุญเมืองซึ่งในสมัยนั้นเป็นเสนาธิการกรมนาวิกโยธินแล้วก็มีรองที่ชื่อพลเรือโทจรงตุลยานนท์ยศในขณะนั้นก็ยังเป็นนาวาเอกมีพลเรือตรีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือพลเรือตรีโสพลสุยานเศรษฐกรสำหรับคุณจรงนั้นท่านเสียชีวิตไปก่อนในยศพลเรือโทส่วนพลเรือเอกยุทธยานั้นทุกวันนี้ยังหนุ่มแน่นแข็งแรง 3,000 ตึงถ้าพูดไว้อย่างนี้นะครับประเดี๋ยวก็ต้องได้รับโทรศัพท์ก็แข็งแรงจริงๆครับเป็นคนที่โดดล่มที่อายุมากที่สุดอายุมากที่สุดแล้วประสบอุบัติเหตุกระดูกกระเดี่ยวหักก็ยังไม่ทิ้งโดดลงมาแล้วก็มีพรรคพวกคอยรอรับพอร่มจะถึงพื้นปั๊บเขาก็ดึงล่มลงให้ลงไม่กระแทกแล้วก็ถ้าแข้งขาดีๆก็ลงไปยืนได้แต่นี่ขาไม่ค่อยดีประเดี๋ยวมันจะหักอีกก็มีผู้คอยรับพับลงพอดีเลยทีเดียวอย่างนี้พูดไปถึงเรื่องความเก่าๆแล้วก็รู้สึกใจหายเพราะผมทราบดีว่าบำเหน็จนี้จะอยู่ได้ไม่นาน
แต่ในที่สุดก็ได้ทราบว่าเขาก็จากไปแล้วพ้นจากการทรมานไปแล้วครับนี่ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คบหาสมาคมกันมาว่ากันตามจริงแล้วก็เกือบจะ60ปีนะครับหย่อนไปสักปี2ปีเท่านั้นเองตั้งแต่คบกันมาตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี2485ตั้งแต่2486เรื่อยมาก็เป็นเวลา58ปีเต็มๆครับอีกรายหนึ่งนั้นพลเรือเอกประวิตรโพธิพละซึ่งเราเป็นเพื่อนร่วมแก๊งจะเรียกแก๊งก็ได้เพราะว่าเราได้ร่วมเสพสุราหากินกันในแก๊งของคุณอาสาชาวเกื้อกูลที่หนังเลิงแก๊งนี้เรียกว่าแก๊งหนังเลิงมีนายแพทย์สุชาติเจตนาเสนนั่นก็อีกคนหนึ่งมีหลายต่อหลายคนที่ร่วมแก๊งกันต่างก็ค่อยไปทีละน้อยตอนนี้ก็ได้รับทราบข่าวจากคุณอาสาชาวเกื้อกูลส่งมาบอกว่าพลเรือเอกประวิตรโพธิพละคณะสมาชิกคณะนางเลิ้งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตั้งศพสวดพระอภิธรรมวัดโสมนัสศาลา11จนถึงวันที่17ตุลาคมก่อนบำเหน็จวันหนึ่งนะฮะสำหรับคุณบำเหน็จนั้นสวดวันสุดท้ายวันพฤหัสที่18ส่วนสำหรับคุณประวิตรนั้นวันที่17วันพุธเป็นวันสุดท้ายครับก็ไปเที่ยวนี้ไปซะสองคนแล้วก็เป็นธรรมดาโลกไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าแต่ในฐานที่เคยสนิทสนมกลมเกลียวรักใคร่กันเนี่ยถึงจะรู้ถึงจะคอยฟังอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะพ้นทุกข์ทรมานเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกใจแห้งใจหายไม่ได้นี่แหละครับตอนกลับมาก็เจอผู้ที่เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันเสียชีวิตไปถึงสองคนครับมีคนถามบอกว่าเห็นเพื่อนๆที่เขาไปกันพลอยไปเนี่ยรู้สึกกลัวบ้างไหมเกรงบ้างไหมผมเป็นคนที่มีเพลงประจำตัวคือเกเซราเซราอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนี่เป็นเพลงประจำตัวที่ออกจะเป็นฝรั่งมังค่า whatever will be แต่สำหรับเพลงไทยที่เป็นเพลงประจำตัวนั้นก็คือพระนิพนธ์ของเสด็จเตี่ยคืออนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปจะเกรงไปใหญ่มันก็ล่วงไปตามเวลาอันนี้เป็นสัจธรรมครับเพราะนั้นถ้าถามว่ากลัวหรือไม่ตอบว่าไม่กลัวครับระหว่างที่อยู่นั้นก็พยายามบำรุงเนื้อบำรุงตัวให้สุขภาพมันแข็งแรงพอที่จะทำงานทำการได้ผมถือตัวว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีโชคเพราะว่าไม่ได้เกษียณอายุเหมือนกับคนอื่นเขาถึงแม้ว่าอายุถึงวัยเกษียณผมก็ยังมีงานทำอยู่เต็มมือยังเป็นที่ปรึกษาหลายต่อหลายแห่งแล้วก็ได้ทำงานที่ชอบคืองานทีวีและงานวิทยุอย่างที่กำลังคุยอยู่กับท่านนี่แหละครับก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอาหารใจอาหารกายที่ทำให้ผมยังดำรงตัวอยู่ได้ดีพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีเบาหวานมารบกวนตามปกติ
ของคนที่อายุมากแล้วก็ใช้ชีวิตทรมานทรกรรมร่างกายมันมามากมันก็จะได้รับผลร้ายอย่างนี้ทางโรงพยาบาลเปาโลพลอากาศโทนายแพทย์กิตติเย็นสุดใจได้ส่งหนังสือเชิญมาให้ผมเป็นประธานชมรมเบาหวานกิตติมศักดิ์ก็ยินดีน้อมรับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ